ีครับคณะ PSP ทัวร์ได้เดินทางไปออสเตรียเราบินตรงจากสุวรรณภูมิสู่เวียนนาครับโดยสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์ไปถึงวันรุ่งขึ้นตอน 5:30 นะครับที่แรกที่เราไปเที่ยวกันคือพระราชวังเชิญบุญนะพระราชวังเชิญบุญได้ชื่อว่าสวยงามอลังการมากนะครับที่เวียนนาของราชวงศ์ฮับสเบิร์กมีจำนวนห้องมากถึง 1,441 ห้องว่ากันว่าการสร้างนี้ก็คือเรียนแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายนะครับหลังจากอาหารกลางวันแล้วเนี่ยตอนบ่ายเราก็เดินทางไปซานสบวกนะครับระยะทางเกือบ300กิโลเมตรใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงหลังจากเช็คอินที่โรงแรมแล้วนะผมก็พาเที่ยวชมเมืองซานสบวกกันซานสบวกเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอกวูฟกังอามาเดอุสโมซาร์ททิตอัสดงตอนที่ข้ามแม่น้ำซานส์อักส์พอดีเลยสวยงามมากครับก่อนไปทานอาหารเย็นกันเราแวะไปเที่ยวสวนมิราเบลนะครับสวนนี้ก็คือเป็นอีกฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องมนต์รักถึงสวรรค์หรือ The Sound of Music ที่เรารู้จักกันดีนะครับวันรุ่งขึ้นเราเดินทางไปฮันสตัดนะครับเป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน PSP ทัวร์ทุ่มทุนสร้างอลังการล่องเรือฉากนี้นะครับฮันสตัดฮันสตัดหมดเรื่องหมดตัวไม่เป็นไรเมียด่าไม่เลยเอามันไปก่อนโอ้สุดยอดจริงๆทริปนี้เราเดินทางกัน30คนแล้วก็มีพระคุเทศหนุ่มรูปหล่อคุณแจ็คนะครับผู้มีอัธยาศัยเยี่ยมยอดเดินทางร่วมคณะเพื่อดูแลคณะด้วยมหาชนนะครับที่มันจะต้องมาถ่ายรูปนะเดี๋ยวจะไปส่งยังไงครับบรรยากาศดีครับมีพิธีแต่ละท่านกำลังมีความสุขแทนการถ่ายรูปทริปนี้แถมให้เป็นพิเศษครับก็คือการนำคณะลงล่องเรือในทะเลสาบฮันสตัดเป็นเมืองมรดกโลกนะครับย้อนหลังไปประมาณ 4,000 ปีรุ่งเรืองที่สุดในประมาณ800ปีก่อนคริสตกาลครับสักครั้งหนึ่งต้องหาโอกาสมาที่ฮันสตัดให้ได้นะครับถ้ามีโอกาสสวยมากครับสวยมากที่สุดเลยเชสกี้คลุมลอฟครับเชสกี้คลุมลอฟเป็นเมืองโบราณสมัยกลางรอบล้อมด้วยแม่น้ำวันวัสตาสุดท้ายวันนี้เราปิดกันที่เชสเกบูเดโจวิสนี้เป็นต้นตำรับของเบียร์บัสไวเซอร์นะครับสู่เมืองคาโลวีมารีก็ใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันครับเมืองคาโลวีมารีเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำเทปราเป็นแม่น้ำสายใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตคนคาโลวีมารีเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็กครับจากนั้นเราเดินทางสู่กรุงปรากนะครับกรุงปรากเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กหร
ือชื่อเดิมก็คือสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกียนั่นเองคณะได้เที่ยวชมภายนอกของปราสาทปรางและได้ดูทหารเปลี่ยนเวรยามนะครับไปชมจัตุรัสเมืองเก่าเอสตาเรเมสโตและก็นำคณะชมมหาวิหารเซนต์วิตัสหรือว่าเซนต์ไวสตุสนั่นเองครับวันต่อมาเราเดินทางสู่เมืองบราติสลาวาซึ่งเป็นนครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวักครับตั้งอยู่ริมฝั่งนำคณะเที่ยวชมปราสาทบาติสลาว่าซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนป้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลสร้างขึ้นแต่สมัยศตวรรษที่9ก่อนพาคณะเข้าเดินเล่นภายในเมืองซึ่งมีรูปปั้นรูปแกะสลักสวยงามมากมายครับรุ่งขึ้นเราเดินทางสู่ประเทศฮังการีครับสู่เมืองหลวงบูดาเปสต์ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแสนสวยเมืองหนึ่งและเป็นจุดหมายปลายทางที่หลายคนอยากเดินทางมาแล้วนำคณะถ่ายรูปณฮีโร่สแควร์หรืออนุสาวรีย์จัตุรัสวีรชนบูดาเปสต์ได้ชื่อว่ามีหอประชุมรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลกนะครับตอนนี้นำคณะมาล่องเรือที่แม่น้ำดานูบนะครับเมืองหลวงบูดาเปสต์ที่เห็นข้างหลังของผมนะครับตรงนี้นะครับอาคารประชุมรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลกของเมืองบูดาเปสต์นะครับวันนี้เราเหมาลำนะครับล่องเรือกันเฉพาะคณะ PSP ทัวร์
น่ารักมากเลยครับนักเรียนมัธยมจากโปแลนด์ครับจากโปแลนด์คุณครูพามาตัดสินนักศึกษานอกสถานที่มาเต้นรำกันอยู่หน้าบริเวณเซาลีของจวนสเตลครับตอนนี้ก็ปล่อยนักท่องเที่ยวของพีเอสพีทัวร์ไปเที่ยวตามสบายครับตามอัธยาศัยนะครับเที่ยวสนุกมีชีวิตที่เป็นสุขแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะติดตามเพจของเรา YouTube ของเรานะคะเที่ยวสนุกสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ